ทัมมี่ของมึงอ่ะก็คุยอยู่ตั้งหลายคนรู้งี้แล้วอ่ะมึงอยากจะคุยกับเขาต่อป่ะวะยังจะชูเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยแท็กดูนี่ดิฮะนี่มันกระเป๋าใบเดียวกันปะเฮ้ยใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวนี่แล้วดูนี้ดูแคปชั่นดูรูปนี้เธอคือหัวใจของฉันมาดูนี่นะดูที่แขนเสื้อคนเดียวกันใช่ป่ะชี้นี่มันคุยหลายคนชัดๆเลยอ่ะพี่จะไม่ยอมให้ยายนี่มาหลอกภูมิใจเป็นอันขาดดูสิพี่ยามีเขาทักผมมาก่อนอีกแล้วอ่ะแบบนี้เขาต้องมีใจให้ผมบ้างแหละเนอะพี่หยางเขาแค่ทักแชทมาหามึงมีเพิ่งคิดไปไกลนักเลยว่ะแค่คนเคยรู้จักกันเคยช่วยเหลือกันบางทีเขาจะไม่ทักหาผมคนเดียวก็ได้แต่แค่เขาไม่ผลักใส่ผมออกไปผมก็ดีใจมากๆแล้วนะนี่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ได้นะพี่หยางเขาอาจจะไม่ใช่คนดีที่มึงคิดก็ได้นะเว้ยไม่เป็นไรหรอกพี่คนเราอ่ะก็ต้องมีด้านที่ไม่อยากให้ใครเห็นอยู่กันทั้งนั้นแหละมึงดูนี่ทัมมี่ของมึงอ่ะก็คุยอยู่ตั้งหลายคนรู้งี้แล้วอ่ะอยากจะคุยกับเขาต่อป่ะวะก็พี่ทัมมี่ก็คนติดตามเยอะก็ต้องมีคนคุยเยอะเป็นเรื่องธรรมดาป่ะอื้อเอาคืนไปเลยอื้อพี่มีนจะยิ้มได้เหรอวะอื้อผมรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแหละจะดูนี่ยายเน็ตไอดอลนั่นน่ะมันไม่ได้คุยกับแกคนเดียวดูไปดูซะเป็นไงล่ะพี่พอใจพี่เห็นแค่เนี้ยแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเป็นพี่ทัมมี่นี่แกตาบอดอะไรขนาดนี้วะที่ฉันมาเตือนแกเนี่ยก็เพราะว่าฉันไม่อยากให้แกโดนผู้หญิงหลอกพี่ทัมมี่เขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีหรอกนะพี่พี่พอใจไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเฮ้ยภูมิใจภูมิใจไม่ว่ายังไงผมก็ยังชอบพี่ทัมมี่เหมือนเดิมนั่นแหละถ้าเขาเจ้าชู้จริงๆผมก็แค่ต้องทำให้ดีกว่าคนอื่นๆและทำให้พี่ทัมมี่มองผมคนเดียวให้ได้กูก็หวังมึงจะทำได้แล้วกันนะ